เครื่องจัดหญ้าใบค้อนใหม่ล่าสุดได้เลยลูกค้าเรียกร้องมากมีเพิ่งมีเวลารีวิวข้อแรกก่อนถามว่าที่ไม่ช้าใบค้อนที่สั่งมาเนี่ยโรงงานส่งไม้หิดเป็น800กรัมแต่เซเว่นจริงๆอ่ะเราต้องใส่ 1.2 กิโลหรือ 1,200 กรัมนะครับมันจะใหญ่เบ้อเร่อเลยใหญ่เกือบฝ่ามือผมเลยมันก็เลยต้องเปิดตัวช้านิดนึงเพราะใบของตัว800กรัมเนี่ยเราจะใส่รถกลุ่มประมาณ40แรงทั้ง2ตัวเนี่ยฝั่งขวามือผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นขนาด 1.60 เมตรนะครับหรือซีรีส์หรือชื่อโมเดลหรือชื่อโมเดลกัน445กิโลกรัมขอบถึงขอบนะครับขอบของเครื่องเลยประมาณคร่าวๆนะเค็มความว่า100คร่าว175เซนแต่ใช่นี่นะแต่ถ้าหน้าทำงานเนี่ยอยู่แถวนี้ตรงนี้ใช่อยู่มา160เซนเราก็เลยตั้งชื่อร่วมเป็น160นะครับมันอยู่ของไหนแต่มันก็162อ่ะเอา160ก็พอ160ก็พอประมาณหูพนมเราเนาะก็อยู่มาสัก115คร่าวๆนะเราคร่าวๆมันก็วัดใกล้ๆก็ได้ฮะเนี่ยโอ้ตัวนี้เกือบ120เลยเออ115 120แล้วดูครับความแข็งแรงตัวนี้สามารถสไลด์ออกข้างได้ด้วยตัวนี้สไลด์ออกข้างนะนี่ครับตัวนี้เนี่ยครับนี่เป็นที่แกนนะครับตัวนี้ใช้ใบค้อนขนาด 1,200 กรัมหรือว่า 1.2 กิโลนะครับค้อนจำนวน14ใบเราออกแบบเพื่อให้มันคลายพวกใบถามว่าตัวนี้ที่เราไปเน้นหนักเลยคือกรณีกลุ่มไร่ข้าวโพดนะครับที่เป็นต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วอันนี้ทำข้าวโพดได้ด้วยเหรอได้นี่การันตีเลยเรื่องข้าวโพดอ้อยข้าวโพดอ้อยก็น่าจะได้แต่อ้อยผมอยากให้มันเน้นตัวใหญ่ดีกว่าโอเคพวกเกลียมใหญ่ขึ้นฟังข้าวสบายโอเคต้องออกเลยใหญ่มากเนาะมาเลยน้ำหนักโล2แล้วดูแกนครับต่อใบเลยเหรอโล2นะต่อใบโล2โอ้หนักมากเลยอ่ะก็หนักมากสิเพราะมันถึงจะมีแรงเหวี่ยงที่จะไปเขาเรียกย่อยพวกสางข้าวโพดสางข้าวพวกนั้นนะครับอันนี้อะไรอันนี้เปิดฝาครับเปิดปิดได้อ้าวเปิดปิดได้ด้วยเหรอก็ถามว่ามันต้องคลายไงนี่อ๋อเปิดปิดลงได้ใช่กรณีที่เป็นหญ้าทั่วไปเราไม่ต้องคลายก็ได้เพราะมันย่อยกิ่งมันย่อยเล็กอยู่แล้วแบบนี้เลยเห็นไหมลูกค้าแต่กรณีถ้าเป็นแบบนะต้นข้าวโพดสางข้าวที่มันเป็นกอใหญ่มันต้องคายใบออกอ๋อคือตอนเราต้องเปิดตัวนี้ถ้ามันจะพุ่งออกมาด้านหลังเลยใช่ถูกต้องครับถ้าไม่คายใบออกมันจะไปพันข้างในโอ้อันนี้คือวิธีการลดปัญหาการพันที่มันพันใช่แต่ถามว่าถ้าเจอต้นมากๆหรือว่าเขาเรียกนะไล่เขาเรียกวิ่งรอบหนึ่งยาวมากๆเนี่ยก็มีโอกาสติ่นเก่าก็ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ตอนเขาเรียกอะตอนซ่อมบำรุงนะครับตอนที่จะเอาใบออกก็ง่ายก็เปิดปุ๊บก็ล่วงใบออกได้เลยอ๋อง่ายเนาะเพราะข้างหน้ามันยาวใช่ไหมใช่ครับเฮียคิดแบบนี้ให้ลูกค้าเลยเหรอก็บอกตรงว่าเกิดจากที่ลูกค้ารีเควสต์มาส่งว่าเขาเรียกต้นสูงยาวมันพันมันพันเข้าไปใช่จะทำยังไงเราก็เลยออกแบบตัวนี้เปิดปิดฝาเหมือนประตูเลยข้อแรกก่อนเลยคือข้อแรกเลยคือถ้ามีฝาหลังให้คลายเนี่ยจะช่วยลดการตีดับประมาณ 50% ขั้นต่ำเลยในรูอะไรเฮียรูอะไรตัวไหนตัวนี้รูอะไรเยอะแยะนี่ไงครับก็ปรับระดับอ๋อปรับระดับได้ด้วยอ๋อเราก็ต้องปรับแบบนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับแล้วแต่ว่าโอ้โหพอถามว่าทำไมต้องปรับระดับถ้าแบบนี้ง่ายแต่ถามว่าต้องปรับอะไรเพราะบางทีท่านเจอพวกเขาเรียกแปลงที่มีหินเยอะถ้าเปิดสูงไปมันจะกระเด็นออกอันตรายแล้วแต่เราจะปรับตรงนี้เลยใช่ไหมเราก็ปรับประมาณนี้ก็เราออกแบบมาเผื่อยากนะไม่ใช่ไม่ยากแต่คือเราเห็นจุดบกพร่องเราก็เลยต้องออกแบบรูเยอะให้ปรับนี่ดูนะเห็นไหมว่ากรณีที่มีฝาหลังเราเนี่ยรับประกันเลยว่าช่วยการลดการพันเนี่ยเกิน 50% เห็นไหมลูกค้ามันเปิดมันปิดเห็นไหมคือแล้วแต่เราจะปรับเลยนะคือมันลดปัญหาได้จริงๆเพราะว่าเราไปลองแล้วแล้วมันพุ่งออกมาด้านหลังเลยอยากให้ดูแต่ว่าเย้ตัดคลิปไม่ทันใช่ตรงตอนนั้นอ่ะคือเกิดจากที่ว่าเราไม่ประกอบส่วนหลังเลยแล้วเฮ้ยมันแทบไม่ทันเลยอ่ะใช่ไหมน้อยมากเราก็เลยต้องเฮ้ยงั้นเราทำฝาใส่ดีกว่าคือถ้าเกิดต่อฟางข้าวที่ว่ามันพันเนาะใช่ต้นข้าวโพดอ้อยที่พันยังไงก็ต้องเป็นฝาเปิดปิดแบบนี้ถูกต้องครับผมนี่ครับนี่นะประมาณ2เมตร15ถ้านับโพงของ15ถ้านับสกีก็เกือบ2เมตร20ผมไม่20กว่าครับแต่เอาหน้าโพงเดียวพอประมาณ2เมตร15แล้วฝาหลังก็เปิดปิดได้เหมือนกันใช่ถูกต้อง518กิโลกรัมนะครับตัวนี้ใส่รถแต่55แรงจนถึง70แรงสองตัวนี้แหละที่ลูกค้าที่มีปัญหาว่าสั่งข้าวได้ไหมสั่งข้าวโพดได้ไหมที่เป็นตอที่
ต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็กรณีอ้อยนะครับก็แบบนี้เลยแต่ก็ยังบอกถ้าเจอแข็งมากพวกอ้อยก็จะเปลืองใบอีกเยอะเลยลูกค้าต้องรับจุดนี้ให้ได้เพราะมันแข็งมากถูกต้องครับผมมันเยื้องเหมือนกันได้เยื้องเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเยื้องให้ดูวันหลังเอาเข้าๆไปก่อนถามว่ารถกลุ่ม55แรงแนะนำตัวนี้ไม่หนักเกินครับ500กิโลไม่หนักเกินผมการันตีถ้ากรณีลูกค้าเข้าใจผิดว่าพวกนี้ตีดินได้ไหมจำจริงตัวนี้คือเครื่องตัดหญ้าหรือตัดพวกกลุ่มวัชพืชกลุ่มพวกพืชที่เราไม่ใช้เราจะเอาไปเป็นปุ๋ยนี่แหละครับไม่ควรที่จะเอาไปตีดินควรจะตั้งความสูงต่างจากห่างจากพื้นอ่ะประมาณค่าประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซน2นิ้วนี่บางทีก็ย้อนจนไปได้ซ้ำนะครับเพราะพื้นท่านไม่เท่ากันมันเท่าไหมแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นของท่านพื้นนาพื้นแปลงพื้นไร่ของท่านอ่ะเป็นระดับขนาดไหนควรตั้งระดับอย่างน้อย5เซนขึ้นไปนะครับผมดูครับดูสภาพผมเกียร์ครับการออกแบบนี่ครับดูมือผมนะผมได้แค่ครึ่ง1ใน3มั้งตัวนี้เราแถมยอยด้วยใช่ไหมเฮียใช่ตัวนี้แถมยอยด้วยจะเป็นยอยปกตินะครับตัวนี้มันไม่ใช่ยอยซิฟครับไม่เหมือนแต่เครื่องแต่ย่าพวกไบเอสมันก็จะมีรุ่นเล็กกว่านี้ก็มีก็เราก็เดี๋ยวจะมารีวิวคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถูกต้องครับผมทั้ง2ตัวจะเป็นไบคอนขนาด 1.2 กิโลกรัมต่อ1ใบครับ40ใส่ได้ไหมเฮีย40ยกได้ครับก็หนักนิดนึงแต่ยกได้จริงอย่างลูกค้าจะไปตัดตอแล้วอยากอย่างดีไงเอาสักสามสี่ก็ได้เนาะก็แสดงว่ากรณีกลุ่มตัดตอข้าวตออ้อยตออ้อยตอข้าวโพดต้องสองรุ่นนี้เท่านั้นครับ34แรงถึง55แรงยกได้โอเคยกได้เพราะปกติแขนยกของรถกลุ่ม30แรงอ่ะ800อัพอยู่แล้ว400ไม่หนักเกินครับถ้าเป็นขนาดตัวเฮฟวี่ตัวสำหรับตัดตออ้อยตอข้าวโพดตอข้าวตัวนี้ใส่รถตั้งแต่34แรงแล้วกันจนถึง50ต้นๆไม่เกิน55 55นี่คืออย่าไปใช้ตัวนี้เลยเพราะเป็นรถไซส์ใหญ่แล้วตัวนี้ราคา 69,900 แต่ถ้าเป็นตัว2เมตรแต่45จนถึง70แรงนะครับไม่เกิน70แรงไม่ขายบอกเลยครับ okay. เพราะจริงๆมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกแต่นึกด้วยจำนวนการทำให้คุ้มราคาก็ไม่ได้อีกเนาะเฮียก็ราคาไม่ได้ใช่ครับตัวครับ 76,900 ครับเดี๋ยวดูคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเล็กกว่านี้ใช่ก็คือที่บอกว่าที่เราแจ้งนี่เพราะอะไรสำหรับตัดตอต่างๆโดยเฉพาะเลยที่ถามกันเยอะๆใช่แต่ถามว่าถ้าเป็นไซส์เล็กกว่านี้ไม่แนะนำให้ตัดตออ้อยตอข้าวโพดตอข้าวนะครับยืนยันครับผม